ุณเพบูนี่เรียกว่าศักดิ์ศรีนี่ไม่ต่างจากมีชัยและบวรศักดิ์เลยไม่ได้ลอยมาเล่นๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นระดับคนใหม่ทีมใหม่ของพรรครัฐบาลที่เปิดตัวแล้วก็คนใหม่ทีมใหม่เหรออาจารย์พิษแท็กนึกว่าเป็นมิชชั่นที่ถูกออกแบบมาแล้วตั้งแต่ต้นพรรคพลังประชารัฐจะไม่รู้เหรอว่าเมื่อตัวเองได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลตัวเองจะต้องเจอกับเกมการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าคนไพบูลย์เขาออกตัวก่อนไงครับไปดีลกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไงที่จะให้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ไม่อย่างนั้นนะเขาไม่ปิดกิจการพรรคหรอกค่ะนี่ขนาดยอมปิดกิจการพรรคเพื่อมานั่งเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบประธานกรรมการใหญ่ของบริษัทใหญ่เลยนะฉะนั้นผมจะไม่แปลกใจเลยว่าถ้าภารกิจนี้สิ้นสุดแล้วเนี่ยคุณไพบูลย์จะเป็นหัวหน้าพรรคเลยก็ได้หรือเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคในตำแหน่งของคุณประวิตรเลยก็ได้เพราะได้ทำภารกิจนี้ได้อย่างลุล่วงนะครับแล้วถ้าคุณคิดจะดึงกันอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยและไอ้ที่แหมจุดกันว่าเนี่ยสวนะสวเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เราจะแก้รัฐธรรมนูญนี้เพื่อไม่ให้มีสวซึ่งสวนี้ทางคุณคำนวณเขาบอกแล้วมันอยู่แค่5ปีถูกไหมมันอยู่แค่5ปีเนี่ยคุณดึงอันนี้มาปีกว่าจะทำอะไรเสร็จก็เกือบเข้าปีที่2คุณดึงเชียงอีก3ปีก็จบแล้วครับใช่ไหมไอ้ความพยายามที่แหมโอ้โหแล้วทำมาโน่นนี่มันจะไปไหนแล้วแล้วก็ส่งคุณปารีณาออกมาแสดงบทบาทแสดงบทบาทแบบหน้าซื่อตาใสดื้อตาใสอีกก็ปีครึ่งละค่ะแค่ใช้เวลาไปกับเรื่องคุณปารีณาเราก็หมดเวลาไปสักปีครึ่งละนี่ไงเพราะว่าที่ผ่านมาคุณให้ความสนใจกับความงดงามของกระบวนการไงใช่ไหมเราต้องมีประชาชนก็มีส่วนร่วมคุณก็เลยได้ประชาชนแบบคุณไพบูลย์เข้ามามีส่วนร่วมด้วยไงฮะคุณไพบูลย์นี่ก็ยาวแล้วครับนี่คือหนึ่งนะแล้วคุณเห็นตัวแบบคู่ขวัญในวันนี้ของแบบศิลาปรีนาเนี่ยคนคิดว่าจะยังมีอีกกี่คู่ขวัญ นะครับในกรรมธิการแบบนี้ขอไปดูดูหน้าและดูเสียงของพรรคประชาธิปัตย์บ้างสิคะผู้ที่เนื้อง่ายราคาแพงไม่มาแน่นอนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ต้องคุณอภิสิทธิ์เราไม่ได้คาดหวังว่าคุณอภิสิทธิ์จะมานั่งเป็นประธานกรรมธิการการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีสัญญาประชาคมไว้กับสังคมแล้วเขาอ้างเองนะว่ายอมร่วมรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลยอมจะมีครับก็แล้วตอนนั้นน่ะรู้ไหมว่าที่ไปดีลกับเขามาแล้วจะได้ไพบูลย์เนี่ยไม่น่าจะรู้รู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญแต่ขอให้ได้เป็นรัฐบาลและมีเก้าอี้รัฐมนตรีก่อนและยิ่งที่อยากรู้หนักกว่านั้นก็คือว่าที่ถ้ารู้ว่าไพบูลย์มาแล้วไม่เอาอภิสิทธิ์มาลุยเนี่ยคือถ้าเอาอภิสิทธิ์มาบู๊กับไพบูลย์เนี่ยอย่างน้อยประชาชนอาจจะรู้สึกว่าเลือกอภิสิทธิ์ดีกว่าไพบูลย์หรือเปล่ายังไม่เอามาลงเลยแต่ที่ไม่เอามาเพราะว่าคือเนี่ยขอโทษนะคะขออีกคำเดียวอันเนี้ยไม่ต้องไปบอกว่า3สสพรรคอนาคตใหม่เป็นงูเห่ามาดูพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละเป็นงูจงอางเลยอ่ะคือความนี่หกอ่ะความเรียกว่าตระบัดสัตว์ไม่รักษาคำพูดนะมันชัดเจนมากผมว่าเขาเป็นงูเหลือมอ่ะคือเขาค่อยเลื้อยช้าๆนอนอ้วนๆไปดีกว่าไหมนะเผลอก็กลับเผลอก็งับเผลอก็งับเลยใช่ไหมงั้นก็นอนนิ่งๆไปคุณจุรินทร์เขาเห็นผลแบบนี้ว่าที่ไม่เอาคุณอภิสิทธิ์มาเป็นบุคคลที่จะเสนอให้เป็นประธานเนื่องจากว่าถ้าไม่ได้รับเลือกแล้วอ่ะมันจะเสียชื่อมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะได้ไม่คุ้มเสียของก็ไม่คุ้มที่จะสูญไปขณะเดียวกันพรรคเองก็จะไม่เสนอใครเป็นประธานด้วยแต่ว่าจะมีการเสนอเป็นกรรมการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ5คนเท่านั้นนี่ผมคิดแบบสวมวิญญาณอาจารย์วิโรจน์เข้ามาเลยได้ไหมคือว่าผมกับรู้สึกว่าเกมนี้นี่มันเหมือนกับหลอกมาเอาคุณอภิสิทธิ์มาเผาซ้ำอ่ะนึกออกป่ะคือตอนแรกก็แบบโอ๊ยเราจะคุณอภิสิทธิ์มาเพราะมีประสบการณ์ไอ้ตอนที่คุณเชียร์กันน่ะคุณอภิสิทธิ์ก็ยิ้มอุ้มแมวอยู่ใช่มั้ยมาตอนนี้เสร็จเราจะไม่เอาลงเพราะกลัวคุณอภิสิทธิ์แพ้คือคุณยังไม่มีความมั่นใจว่าคุณอภิสิทธิ์มีคุณสมบัติเหนือว่าคุณไพบูลย์เนี่ยนะและนี่คือพรรคคุณเองคุณยังไม่มั่นใจว่าคุณอภิสิทธิ์จะชนะคุณไพบูลย์เนี่ยมันเป็นการคืออย่าว่าถึงประชาชนเลยพี่แขกกับคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยคุณให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้คุณพูดแบบนี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าคุณไม่ให้เกียรติคุณอภิสิทธิ์หนักกว่าคุณปล่อยคุณอภิสิทธิ์ออกไปลุยอีกคือลูกถ้าสอบแล้วมันจะสอบตกอ่ะอย่าสอบเลยลูกอย่าไปเรียนหนังสือเลยลูกอย่าไปเรียนหนังสือเลยลูกเพราะเดี๋ยวเข้าโรงเรียนแล้วเดี๋ยวมันสอบตกยังไม่ทันสู้ก็แพ้แล้วและนี่คือหัวหน้าพรรคเก่าของพวกคุณนะใช่แล้วเขายอม
ลงจากตำแหน่งให้พวกคุณด้วยนะแล้วกลัวอะไรเขาเกิดมาสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเหรอถึงกลัวเขาแพ้นี่มันจะต้องทะนุถนอมกันเป็นไข่ในหินเบอร์นั้นเลยเหรอคะคุณอภิสิทธิ์แพ้มาหลายครั้งแล้วแต่อย่าไปซ้ำได้ไหมแล้วคุณอภิสิทธิ์แพ้เนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยเขาแบกภาระให้พักนะหรืออาจารย์พิษคุณจุลินเขาอาจจะมองการไกลเพราะเขาพักเดียวกันเขารู้จักกันดีกว่าเราเขารู้สึกว่าคุณอภิสิทธิ์แพ้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะต้านทานไม่ไหวแล้วใจจะขาดหัวใจจะสลายไม่แล้วคุณเอาชื่อคุณอภิสิทธิ์มาก่อนทำไมตอนแรก นึกออกป่ะคือคุณทำอย่างนี้แล้วแบบตกลงยังไงเอามาหลอกคนเหรอคุณอภิสิทธิ์มีหน้าที่ไปหลอกคนนะฮะเอามาคนระดับหัวหน้าพักคือแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยแกหลายเรื่องบางเรื่องแกก็มีหลักการแบบของแกก็เอามาหลอกให้ฐานเสียงชุ่มชื้นหัวใจนิดนึงว่าเอ้ยจริงจังเรื่องแกรัฐธรรมนูญเราจริงจังแล้วพอเขาจะจริงจังกันขึ้นมาเอ้าไม่ส่งคุณอภิสิทธิ์มาหรอเดี๋ยวแพ้เสียท้องเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนจิตใจเดี๋ยวอู้ผิวพรรณนี่ละคายเคืองผมนี่ตอนนี้สั่นแบบประจานวิโรจน์เข้าเลยนะผมเสนอเลยนะครับคราวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่าลงเลือกตั้งเลยเพราะเดี๋ยวแพ้